หลายชีวิตที่เคยรักเคยเกลียดเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยมีทุกข์มีสุขมาจบลงพร้อมกันทว่าจบนั้นจบจริงหรือแสงแดดยังส่องจับน้ำค้างตามใบหญ้าเป็นประกายบนตลิ่งและตามสมทุมพุ่มไม้ยังเต็มไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่ที่ร่าเริงมีแต่ความหวังแม่น้ำสายนั้นก็ยังคงไหลต่อไปอย่างเชื่องช้าไหลไปสู่มหาสมุทรอันไพศาลตราบใดที่แม่น้ำนั้นยังอยู่เรือแพก็สัญจรไปมาขึ้นล่องไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับทานแห่งชีวิตซึ่งไหลอยู่เป็นนิรันดรมีเกิดแล้วก็มีตายแล้วก็ต้องมีเกิดผู้ที่จะรอดพ้นไม่ถูกทานนั้นกลืนหายไปก็คือผู้ที่สามารถว่ายเข้าหาฝั่งขึ้นยืนเสียบนตลิ่งในที่แห้งไม่ปล่อยตัวให้ไหลไปตามทานแห่งชีวิตนั้นแต่คนที่จะทำเช่นนั้นได้จะมีสักกี่คนเพราะกระแสทานแห่งชีวิตนั้นไหลเชี่ยวแรงนักหลายชีวิตที่แตกต่างกันคนละวัยคนละเพศคนละอาชีพแต่มาจมลงพร้อมกันณสถานที่เดียวกันอาการอย่างเดียวกันและเวลาเดียวกันหลายชีวิตหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในตอนที่ชื่อว่าหมอแสงนับตั้งแต่แสงตอรู้ความมาแสงก็มีความเห็นว่าความตายเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้อยู่ทุกขณะทั้งนี้ไม่ใช่แสงเกิดมามีโรคประจำตัวหรือเป็นคนอ่อนแอที่อาจจะตายลงเมื่อไรก็ได้แสงเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวและมีหวังจะใช้ชีวิตไปได้อีกนานเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆแต่ที่แสงเห็นว่าความตายเป็นศัตรูเฉพาะหน้าที่จะต้องสู้รบขับเคี่ยวกันไปโดยไม่มีหยุดยั้งก็เพราะว่าแสงเกิดมามีบิดาเป็นหมอสุดผู้เป็นบิดาเป็นหมอที่มีชื่อในตำบลทุ่งสโหนแคว้นสุพรรณอันเป็นแดนที่แสงเกิดและตั้งแต่แสงเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็ได้เห็นบิดาของตนบำเพ็ญกรณีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและความตายซึ่งคอยริดรอนชีวิตมนุษย์แสงได้อยู่ใกล้ชิดกับบิดาเริ่มต้นชีวิตด้วยกลิ่นไอของเครื่องยาสมุนไพรต่างๆต่อมาก็ได้รับการฝึกหัดจากบิดาให้เข้าใจในวิชาแพทย์แผนโบราณแต่แรกก็เพียงช่วยบิดาบดยาและก็ปั้นเมล็ดยานานเข้าก็เข้าใจรู้จักแยกสมุนไพรออกเป็นชนิดเป็นประเภทรู้ว่าอย่างใดเย็นอย่างใดร้อนและรู้สรรพคุณของเครื่องยาแต่ละชนิดสมัยนั้นคนทั่วไปยังต้องอาศัยแพทย์แผนโบราณและเครื่องยาสมุนไพรต่างๆเป็นเครื่องบำบัดโรคแสงจำได้ดีว่าโรคภัยไข้เจ็บในสมัยนั้นดูเหมือนจะมีไม่มากคนไข้แต่ละรายของบิดานั้นปรากฏว่าถ้าไม่เป็นหวัดไข้หัวลมก็เป็นกระสายหรือมิฉะนั้นก็เป็นโรคพยาธิผิวหนังต่างๆได้รักษาได้ตรวจอาการและเจียดยาให้ไปก็มักจะหายสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักยาฉีดยังไม่มีใครกินยาฝรั่งโรคต่างๆก็ยังมีอยู่น้อยไม่ได้พิสดารอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันแสงโตขึ้นก็ได้รับศึกษาตำราหมอตำรายาจากพ่อรู้จักโรคต่างๆเท่าที่มีอยู่ในตำรารู้จักว่าอาหารอย่างใดแสลงสำหรับโรคอย่างไรและรู้ว่ายาร้อนนั้นใช้แก้ลมยาเย็นยาสุขุมใช้แก้ไข้หนักเบาอย่างไรจึงจะควรใช้ยาถ่ายยารุรู้จักกวาดยาเด็กและรักษาโรคกุมารตลอดจนรู้จักบิดเบือนน้ำกระสายยาทำให้ยาอย่างเดียวสามารถบำบัดโรคได้หลายอย่างแต่สิ่งที่หมอสุดผู้เป็นพ่อพร่ำอบรมเป็นหนักหนาก็คือเรื่องหน้าที่ของแพทย์และอุดมคติของแพทย์หมอสุดมักจะพูดกับลูกชายว่าทำมาหากินอย่างอื่นมันก็ดีหรอกแต่เมื่อได้ดีแล้วก็ดีแต่ตัวไม่ได้ทำให้ใครดีด้วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันมีมากมนุษย์ตาดำๆด้วยกันแสงเอ้ยถ้าหากไม่มีหมอไม่มียาจะไม่พากันล้มตายไปหมดหรือเป็นหมอนั้นน่ะจะว่าดีกว่าดีจะไปไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตา
คนที่เป็นหมอก็จะมีแต่มิตรไม่มีศัตรูแต่ถ้าจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเสียสุดแสนคนที่เขาทำไร่ไถนาหรือค้าขายทำมาหากินอย่างอื่นนั้นน่ะเขาทำเป็นเวลาเหนื่อยขึ้นมาเขาก็พักเอาแรงหลับนอนได้อย่างสบายแต่หมอนั้นน่ะไม่มีหยุดต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะโรคภัยไข้เจ็บและพยามัจจุราชไม่คอยใครเราเป็นหมอก็ต้องสู้กับมันไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งที่หมอสุดผู้เป็นพ่อพูดให้แสงได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือถ้าเองอยากร่ำอยากรวยก็อย่าคิดเป็นหมอเลยเองคิดดูให้ดีๆเถอะคนที่ยังโลภยังเห็นแก่เงินแก่ทองก็ไม่ควรจะไว้ใจให้ดูแลเรื่องเป็นเรื่องตายชีวิตคนไข้นั้นอยู่ในกำมือหมอถ้าหมอยังมีกิเลสก็เสี่ยงหนักเสี่ยงหนาเข้าว่าครูบาอาจารย์แต่โบราณก็คงคิดอย่างนี้แหละท่านจึงกำหนดไว้ในตำรับตำราเรียกค่าตั้งขวัญข้าวบูชาครูทีละสลึงทีละบาทไม่มากเกินไปกว่านั้นยาห่อหนึ่งก็ขายได้เพียงเป็นภัยเป็นเฟื้องยาต้มหม้อหนึ่งอย่างแพงก็10สลึง3บาทต้มหม้อเดียวกันไปได้จนหายเงินร้อยเงินช่างไม่มีถึงมือหมอหรอกแสงเอ้ยเองคิดดูให้ดีๆเถอะแต่ใจข้ามันรักทางนี้ถึงจะไม่ร่ำรวยเหมือนเขาอื่นก็นึกว่าเอาบุญที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ตาดำๆด้วยกันเห็นใครนอนเจ็บเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นได้ไปทำให้เขาลุกขึ้นเดินเหินได้แข็งแรงเหมือนเก่ามันก็ปลื้มใจเสียยิ่งกว่าได้เงินได้ทองแสงได้ยินพ่อพูดแล้วก็เห็นจริงเพราะแสงรู้อยู่แก่ใจว่าหมอสดผู้พ่อมีคนเคารพนับหน้าถือตาไปทั้งละแวกบ้านถ้าจะว่าไปตามจริงรายได้เป็นตัวเงินของบิดานั้นมีน้อยอย่างที่ได้ว่าไว้แต่แสงก็ไม่เคยรู้สึกว่าครอบครัวของตนเคยได้รับความลำบากเพราะคนไข้ที่สมนาคุณหมอด้วยเงินอันน้อยนั่นเองเมื่อหายดีเป็นปกติแล้วก็มักจะมีข้าวของอื่นติดมือมาให้หมออยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นผักปลาหรือส้มสุกลูกไม้ครอบครัวของแสงก็มีกินมีใช้อยู่เป็นปกติไม่ได้ขาดแคลนแสงสนใจศึกษาวิชาของพ่ออย่างเอาจริงฝ่ายหมอสดเมื่อเห็นบุตรชายรักวิชาก็ถ่ายทอดให้ทุกอย่างแสงได้ศึกษาตำรับตำราที่พ่อได้สะสมไว้แต่นมนานมาความรู้ก็กว้างขวางออกไปพอเติบโตเป็นหนุ่มก็ติดตามพ่อไปรักษาไข้ฝ่าจดจำอาการต่างๆและวิธีรักษาตลอดจนยาที่พ่อเป็นผู้กำหนดในที่สุดหมอสดผู้พ่อก็เริ่มปล่อยให้แสงออกรักษาไข้ด้วยตนเองชาวบ้านทั้งปวงก็พากันนิยมเรียกกันทั่วๆไปว่าหมอแสงสิ่งที่แสงรู้ตัวว่าผิดกับบิดาอย่างมากก็คือทัศนะอันเกี่ยวกับความตายในการรักษาคนไข้ของสองพ่อลูกนั้นคนไข้ที่หายก็มีอยู่มากแต่คนไข้ที่ตายก็มีอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่อาการคนไข้บอกว่าไม่มีทางรอดหมอสุดผู้พ่อก็จะเก็บร่วมยาออกจากบ้านเป็นเครื่องหมายแสดงความพ่ายแพ้ของหมอส่วนหมอแสงจะอยู่ต่อสู้กับความตายไปจนถึงที่สุดถึงคนไข้อาการจะหนักอย่างไรก็ไม่ยอมแพ้หมอสุดนั้นสามารถวางใจเป็นอุเบกขาได้เมื่อคนไข้ตายลงแต่หมอแสงไม่เคยทำเช่นนั้นได้ทุกครั้งที่คนไข้ถึงแก่ความตายหมอแสงจะต้องรู้สึกโทมนัสรู้สึกน้อยใจในความพ่ายแพ้ของตนนั้นเป็นอย่างมากถึงหมอสุดจะตักเตือนยกเหตุผลว่าความตายเป็นเรื่องของบุญกรรมถึงคนไข้จะถึงหมอถึงยาสักเท่าไรแต่ถ้าถึงคราวแล้วก็ต้องตายดังนี้หมอแสงก็ไม่สามารถจะทำใจเช่นบิดาได้เพราะหมอแสงไม่ได้เห็นว่าความตายเป็นบุญกรรมแต่เป็นศัตรูหรือคู่แข่งที่จนจะต้องต่อสู้ด้วยความมีไหวพริบด้วยความสามารถหากความตายมาถึงตัวคนไข้ความตายก็เป็นฝ่ายชนะส่วนตัวหมอแสงเองก็เป็นฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ำลงควรแก่ความอัปยศควรแก่ความโทมนัสน้อยใจและความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้หมอแสงมีอาการเศร้าโศกหรือหงุดหงิดไปได้หลายๆวันยิ่งความรู้สึกเช่นนี้มีบ่อยเข้าความตายก็ยิ่งกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่หมอแสงมีความอาฆาตพยาบาทเหมือนกับว่าความตายนั้นเป็นบุคคล
เป็นคู่แข่งที่เคยแอบแฝงชิงไหวชิงพริบและคอยทำลายการกระทำของหมอแสงมิให้ได้ผลสมดังเจตนาอยู่เป็นนิดความรู้สึกที่ว่ามีการต่อสู้ระหว่างตนฝ่ายหนึ่งกับความตายคือมรณะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งทำให้หมอแสงมุมานะที่จะต่อสู้กันไปจนถึงที่สุดเหมือนกับว่าตนจะเอาชนะความตายนั้นได้ตำรับตำราต่างๆของบิดาหมอแสงก็ศึกษาซิจนขึ้นใจเมื่อหมดแล้วจึงเริ่มหาตำราจากที่อื่นรู้ว่าใครมียาดีที่ไหนหมอแสงก็เที่ยวไปเก็บเที่ยวหามาไว้เป็นของตนได้ตำรายาใหม่หมอแสงก็จะต้องพิจารณาดูลักษณะของยานั้นด้วยเหตุผลที่ตนได้ร่ำเรียนมามิใช่ว่าจะหลงเชื่อไปเสียทันทีต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าสรรพคุณของเครื่องยาแต่ละอย่างเหมาะสมกับโรคที่อ้างว่ารักษาได้หมอแสงจึงจะนำยานั้นออกรักษาคนไข้แล้วก็สนใจจดจ่อดูอาการว่าจะมีผลดีขึ้นอย่างไรบ้างยาทุกขนานเป็นอาวุธของหมอแสงที่จะใช้ต่อสู้คู่แข่งของตนหากได้ยามาใหม่ยาขนานนั้นก็เป็นอาวุธใหม่ถ้าอาวุธที่ได้มาใหม่มีกำลังต่อสู้บังเกิดผลดีคนไข้คลายโรคลงกลับหายฟื้นคืนดีเป็นปกติหมอแสงก็บังเกิดความปิติอิ่มเอิบใจในชัยชนะของตนไม่ได้สนใจต่อค่ายาค่ารักษาอันเป็นมูลค่าตอบแทนหมอแสงจึงได้ชื่อว่าเป็นหมอที่รักษาโรคเอาบุญมิได้เห็นแก่ได้ไม่มีชาวบ้านคนใดเข้าใจว่าการกระทำของหมอแสงเป็นการต่อสู้เป็นการขับเคี่ยวเฉพาะตัวกับศัตรูหรือคู่แข่งซึ่งหมอแสงไม่เคยเห็นตัวตนแต่รู้ว่าคอยแอบแฝงพร้อมที่จะกระโดดออกมาเอาเปรียบคนทุกครั้งที่มีโอกาสหากหมอแสงตัดโอกาสของศัตรูนั้นเสียได้หมอแสงก็รู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายชนะมีความภูมิใจปิติมากกว่าได้ลาภอันเป็นเงินทองอยู่มาวันหนึ่งคู่แข่งของหมอแสงก็จู่โจมมาถึงตัวเข้ามาต่อสู้อย่างใกล้ชิดหมอสุดผู้เป็นบิดาผู้มีอายุสูงล้มเจ็บลงมีอาการหอบอย่างหนักเป็นพักๆพอล้มเจ็บลงได้สัก2วันหมอสุดก็พูดกับลูกชายว่าแสงเอ้ยข้าเจ็บคราวนี้เห็นจะไม่มีทางรักษาพ่อก็มีลูกแต่เจ้าคนเดียวเจ้าก็โตแล้ววิชาความรู้ที่ได้รับจากพ่อขอให้รักษาไว้ให้ดีๆเมื่อพ่อจากไปแล้วเพราะเป็นสมบัติอย่างเดียวที่พ่อมีให้กับเจ้าแต่พ่อหมอแสงพูดขึ้นตั้งใจว่าจะทัดทานแต่หมอสุดก็ตัดบทเสียโดยพูดขึ้นว่าเองอย่าเถียงพ่อเลยพ่อดูอาการตัวเองคราวนี้ก็รู้ว่าไม่หายมันถึงคราวของข้าแล้วอย่ารักษาให้เปลืองยาเลยข้ารักษาคนอื่นมาหลายสิบปีหายบ้างตายบ้างข้าคุณก็มันดีเรื่องเจ็บเรื่องตายนะถึงคราวของข้าข้าก็รู้พูดแล้วหมอสุดก็เริ่มหอบอย่างหนักทำให้หมอแสงต้องรีบเข้าพยุงลุกขึ้นนั่งเพื่อให้หายใจได้สะดวกและไม่เปิดโอกาสให้หมอแสงผู้บดได้พูดจาต่อไปแต่ถึงแม้ว่าพ่อจะพูดอย่างไรหมอแสงก็หาได้ฟังไม่เพราะนอกจากพ่อของตนเจ็บหนักจำเป็นต้องรักษาพยาบาลจนสุดฝีมือแล้วหมอแสงยังรู้สึกว่าคราวนี้ศัตรูของตนได้จู่โจมเข้ามาถึงในบ้านอย่างทรนงองอาจเมื่อเป็นเช่นนี้หมอแสงก็ต้องสู้รบจนสุดฝีมือเช่นเดียวกันไม่มีทางที่จะยอมแพ้ได้อย่างง่ายๆยูยามีเท่าไหร่หมอแสงก็นำมาใช้รักษาพ่อของตนจนสิ้นเฝ้านั่งยามตามไฟไม่ได้หลับนอนเพื่อดูอาการแต่การต่อสู้ของหมอแสงเป็นการต่อสู้คนเดียวโดยปราศจากการร่วมมือของบิดาเพราะหมอสุดรับยาบ้างไม่รับยาบ้างและมีทีท่าว่ายินดีต้อนรับและยอมแพ้แก่ศัตรูคือมรณะนั้นมากกว่าที่จะต่อสู้บางครั้งหมอแสงถึงกับนึกโมโหและน้อยใจในบิดาของตนรู้สึกเหมือนกับว่าบิดาที่เคยร่วมมือร่วมใจกันมาในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นั้นบัดนี้ได้เอาใจออกห่างไปเข้าข้างฝ่ายศัตรูแล้วหมอแสงรักษาพยาบาลบิดาอย่างเต็มแรงสุดฝีมือมาได้7วันหมอสุดก็ตายลงก่อนจะตายไม่กี่ชั่วโมงหมอสุดยังได้ให้สติแก่ลูกในระหว่างที่หอบอย่างหนักว่า
ข้าบอกเองแล้วแสงเอ้ยรักษาโรคมันเหมือนกับทำศึกถ้าเราชนะก็ดีไปแต่ถึงคราวแพ้ก็ต้องแพ้เองต้องทำใจให้ถูกคราวนี้ข้าแพ้แต่เองยังอยู่สู้ต่อไปก็มันเถิดแสงแต่ถ้าเองชนะก็อย่าประมาทเมื่อแพ้ก็อย่าเสียใจอย่าท้อถอยความตายของบิดาทำให้หมอแสงมีใจเหี้ยมเกรียมลงไปกว่าเก่าเขารู้สึกอาฆาตจองเวรกับความตายเหมือนกับว่ามันเป็นใครคนหนึ่งที่มาทำให้เขาต้องเสียหายต้องเจ็บช้ำน้ำใจอย่างหนักชาตินี้ทั้งชาติเขาจะต้องอุทิศตัวต่อสู้กับมันต่อไปเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่อยู่ลึกในใจของเขานั้นกระซิบบอกกับเขาเสมอว่าเขาจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ในที่สุดแต่เขาก็ไม่ได้ฟังเสียงนั้นตรงกันข้ามเขากลับเริ่มคิดไกลไปถึงอาวุธบางอย่างที่จะต่อสู้กับความตายให้ได้ผลจริงจังเป็นต้นว่ายาอายุวัฒนะที่สามารถจะทำให้ชีวิตคนนั้นยืนนานมีกำลังวังชาแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหมอแสงเคยได้ยินว่ายาเช่นนี้มีซ่อนอยู่ในตำราอันเร้นลับเขาก็เที่ยวเสาะแสวงหาและก็ค้นหาไปในขณะที่มีเวลาว่างเว้นจากการรักษาคนไข้คำพูดของหมอสุดผู้เป็นบิดาเกี่ยวกับอาชีพของหมอนั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะหมอแสงไม่ได้ร่ำรวยหรือมีฐานะดีขึ้นแต่อย่างไรเลยถ้าจะว่าไปเขาดูเหมือนจะมีฐานะเลวลงกว่าเมื่อครั้งบิดายังอยู่เพราะหมอสุดมีชื่อมานานใครๆก็รู้จักหากหมอแสงไม่ไปรักษาไข้เพราะหมอสุดส่งไปแทนตัวก็มีคนยินดีต้อนรับแต่ครั้นหมอสุดตายไปแล้วคนที่เคยรักษาอยู่แต่เดิมก็ยังคงเหลืออยู่บ้างแต่ที่ปลีกตัวไปหาหมอหายาที่อื่นก็มีอยู่ไม่น้อยรายได้ซึ่งไม่ได้มีมากมายมาแต่แรกก็ยิ่งลดน้อยลงไปความอัตคัดขาดแคลนต่างๆในการครองชีพก็มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทั้งนี้หมอแสงอาจไม่รู้สึกและไม่เดือดร้อนหากหมอแสงเป็นคนโสดอยู่ตัวคนเดียวไม่มีภรรยาแต่หมอแสงก็ไม่ได้อยู่ในภาวะเช่นนั้นเพราะเมื่อก่อนพ่อตายหมอแสงได้พันยาไว้คนหนึ่งชื่อปลังเกี่ยวดองเป็นญาติกันห่างๆที่ได้กันก็เพราะผู้ใหญ่จัดหาให้และก็อยู่กินกันมาเป็นปกติแม่ปลังเมียหมอแสงเป็นคนหน้าตาค่อนข้างดีและแม่ปลังก็เหมือนกับคนอื่นๆที่หน้าตาดีในข้อที่ว่ามีความปรารถนาและเรียกร้องเอาจากชีวิตซึ่งหลักฐานและความเป็นอยู่อันดีจากชีวิตให้สมกับรูปร่างถ้าจะว่าไปแม่ปรางก็รักหมอแสงเยี่ยงพันยาทั้งหลายรักสามีของตนแต่การปฏิบัติของหมอแสงเกี่ยวกับการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวนั้นไม่เป็นที่สบอารมณ์ของแม่ปรางเลยแม้แต่น้อยแม่ปรางก็ไม่ได้เห็นว่าหมอแสงรักษาโรคเอาบุญแม่ปรางไม่ได้คำนึงถึงอัตราค่าตั้งขันข้าวบูชาครูที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนได้กำหนดไว้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แม่ปลังไม่ได้นึกถึงหน้าที่แพทย์หรือความเคารพไว้วางใจที่ได้จากคนอื่นแม่ปลังเห็นว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ควรมีค่าตอบแทนอย่างสูงและยาต่างๆนั้นก็เป็นเพียงสินค้าซึ่งถ้าขายเอากำไรให้มากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อปรากฏว่าหมอแสงไม่สนใจในค่ารักษาหรือค่ายาบางครั้งก็ยอมเหน็ดเหนื่อยรักษาโรคให้คนเปล่าๆไม่ปรังก็หาว่าหมอแสงโง่ไม่ทันคนให้คนเขาต้มหลอกใช้อยู่เป็นนิดไม่ทำให้ตัวได้ดีอะไรขึ้นไปกว่าเก่าความเห็นของไม่ปรังกับหมอแสงผิดกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเป็นเหตุให้ผัวเมียต้องผิดใจกันมีปากเสียงกันบ่อยๆความจริงไม่ปรังเป็นฝ่ายที่มีปากเสียงเสียมากกว่าหมอแสงเพราะแม่ปลังจะเป็นผู้พร่ำบ่นถึงความลำบากยากจนต่างๆนานาแล้วก็โยนความผิดทั้งปวงนั้นให้แก่หมอแสงเป็นเหตุให้หมอแสงต้องนิ่งแต่นานเข้าเมื่อแม่ปลังเห็นว่าจะดัดนิสัยสามีด้วยคารมมิได้แม่ปลังก็เข้ามาดำเนินกิจการเสียเองโดยวิธีเข้าติดต่อกับคนไข้ของหมอแสงโดยตรงหากหมอแสงอยู่ในห้องแม่ปลังนั่งอยู่หน้าเรือนแล้วมีคนไข้ที่ยากจนขึ้นบันไดมาแม่ปรังก็จะบอกปัดไปเสียทันทีว่าหมอไม่อยู่หรือถ้าเป็นเวลาที่หมอแสงนั่งอยู่ให้เห็นตัวบอกปัดว่าไม่อยู่ไม่ไ
เมปรางก็จะแสดงสีหน้าและกิริยากระฟัดกระเฟียดจนคนไข้ที่ยากจนนั้นรู้ได้เองว่าตนเป็นบุคคลที่เขาไม่ยินดีต้อนรับการจำหน่ายยาเมปรางก็ยึดเอามาทำเสียเองโดยอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือผ่อนแรงสามีครั้นแล้วเมปรางก็เรียกค่ายาเอาตามอำเภอใจบางครั้งก็ทำด้วยอารมณ์บางครั้งก็ทำด้วยความโลภหมอแสงไม่ได้สนใจกับการกระทำของพันยาเพราะยิ่งนานวันเข้าหมอแสงก็ยิ่งหมดความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวการรักษาไข้กลายเป็นหน้าที่ประจำวันซึ่งเคยทำมาแล้วก็ทำต่อไปยาต่างๆที่เป็นยารักษาโรคธรรมดาหมอแสงก็หมดความสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้ต่อเพราะความสนใจของหมอแสงไปแขวนไว้กับสิ่งเดียวเสียแล้วนั่นคืออาวุธสำคัญที่หมอแสงคิดจะเอาไว้ใช้ต่อสู้กับศัตรูคู่อาฆาตของตนคือความตายและอาวุธสำคัญนั้นก็ได้แก่ยาอายุวัฒนะซึ่งหมอแสงกำลังศึกษาค้นคว้าอย่างขมักเขม้นหมอแสงเที่ยวเสาะแสวงหาตำรายาอายุวัฒนะจากที่ต่างๆมาไว้เป็นอันมากเมื่อได้มาแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มทดลองหาเครื่องยามาได้ครบตามตำราแล้วก็เริ่มทดลองยากับตัวเองยาบางอย่างก็ไม่ได้บังเกิดผลอย่างไรกินแล้วแค่ไหนก็แค่นั้นยาบางอย่างมีพิษจากเครื่องสมุนไพรที่ไม่ค่อยมีใครใช้บางครั้งหมอแสงก็มึนเมาบางครั้งก็ท้องร่วงอย่างแรงและบางครั้งก็เป็นผื่นคันหรือแตกพุพองเป็นน้ำเหลืองทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้หมอแสงหมดความพยายามลงไปแม้แต่น้อยเพราะการต่อสู้กับศัตรูที่เขาไม่อาจเอาชนะได้นั้นได้เข้าครอบงำหัวใจของเขาแล้วการกระทำของแม่ปลั่งไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยรายได้ของครอบครัวที่แม่ปลั่งร่ำร้องจะให้ได้มากขึ้นนั้นก็ยิ่งกลับลดน้อยลงไปเพราะคนไข้ที่เคยรักษาประจำต่างพากันรำคาญในความมักได้ของแม่ปลั่งและต่างพากันเหินห่างแต่ถึงแม้แม่ปลั่งจะไม่ทำเช่นนั้นผลเช่นเดียวกันก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่นั่นเองเพราะการละสมัยที่นำเอาการบำบัดโรคอย่างแผนใหม่ได้เข้ามาถึงอาชีพของหมอแบบหมอแสงนั้นนับวันตายได้แล้วยาต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคมากกว่ายาสมุนไพรของเดิมได้มีจำหน่ายแพร่หลายตลอดจนยาสำเร็จรูปแก้ไข้แก้ท้องเสียแก้พยาธและโรคอื่นๆอีกเป็นอันมากได้ถูกนำมาขายเป็นลำเรือมีการโฆษณาด้วยแผ่นเสียงเปิดเพลงจูงใจชาวบ้านทั้งกลางวันกลางคืนยาเหล่านี้สามารถทำให้คนรักษาตัวได้เองโดยไม่ต้องไปหาหมอในโรคเล็กๆน้อยๆหลายอย่างหลายชนิดนอกจากนั้นก็ยังมีแพทย์แผนปัจจุบันหรือบุคคลที่เรียกตนเองว่าแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาชาวบ้านด้วยยาฉีดต่างๆได้ผลเร็วและแรงมากกว่ายาต้มยาผงที่ทำด้วยเครื่องสมุนไพรที่เคยกินเคยใช้กันมาแต่ก่อนด้วยเหตุเหล่านี้หมอแสงก็ลดฐานะจากหมออันเป็นบุคคลที่จำเป็นต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งลงมาเป็นแพทย์แผนโบราณบุคคลที่ตกค้างมาจากสมัยหนึ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วคงมีไว้สำหรับเผื่อเลือกสำหรับให้คนที่ไม่ยอมก้าวออกมาตามสมัยได้เรียกใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้หมอแสงไม่ได้รู้และถึงจะรู้ก็ไม่ได้สนใจเขาคงดำเนินการต่อสู้ของเขาต่อไปด้วยความมั่นใจว่าวันหนึ่งจะต้องได้รับความสำเร็จเพื่อบำบัดความขาดแคลนในการครองชีพเมปลังก็ต้องเริ่มค้าขายขายของเก่าในบ้านมาทำทุนซื้อของอื่นมาขายต่อหากำไรพอประทับประทังกับชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งการเวลาล่วงเลยไปหลายปีหมอแสงก็ยังหมกมุ่นอยู่กับการผสมยาทดลองยาตามตำรับตำราที่ได้มาเรื่อยๆวันหนึ่งหมอแสงนั่งหั่นเครื่องยาแห้งๆอยู่และตาก็เหม่อมองไปข้างหน้านั่งคิดถึงสรรพคุณยาบางอย่างที่กำลังติดใจในขณะนั้นนั่งคิดไปใจก็ลอยไปมารู้สึกตัวเอาเมื่อรู้สึกว่าเครื่องยาแห้งที่ตนกำลังหั่นอยู่นั้นเปียกเฉอะแฉะไปด้วยเหตุอันใดไม่ปรากฏหมอแสงก้มหน้าลงไปดูก็ใจหายวาบเมื่อเห็นว่ามือของตนและเครื่องยาที่หั่นนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดสดๆหมอแสงเผลอหั่นเอาปลายนิ้วชี้ที่มือซ้ายเข้าแผลใหญ่เลือดสดๆยังไหลอยู่เรื่อยๆไม่หยุด
หมอแสงรีบลุกขึ้นไปล้างมือคัดเลือดจากนิ้วแล้วก็รีบหายาห้ามเลือดมาพอกแล้วเอาผ้าพันไว้ขณะนั้นก็นึกอัศจรรย์อยู่ครั้นๆว่ามือมีดหั่นเครื่องยาเฉือนเอาปลายนิ้วเป็นแผลใหญ่นั้นเหตุไฉนตนจึงไม่รู้สึกเจ็บแปรบขึ้นมาทันทีแต่คงนั่งหั่นเครื่องยาไปได้อีกนานจนเลือดออกมาเป็นกองจึงรู้สึกเพราะเครื่องยานั้นเปียกความอัศจรรย์ใจยิ่งกลายเป็นความสงสัยเมื่อขณะที่คัดเลือดนั้นเอามือบีบที่แผลแรงๆก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยบางทีจะเป็นฤทธิ์ยาที่กินเข้าไปเมื่อเช้ากระมังหมอแสงบ่นพึมพำกับตัวเองชอบคนอยู่ชอบคนอยู่เป็นแผลใหญ่ยังไม่เจ็บบางทีจะมีอะไรดีแล้วกระมังแผลนั้นก็หายไปในเวลาไม่นานและหมอแสงก็เริ่มรู้สึกว่าประสาทปลายนิ้วของตนนั้นมีอาการชาจับสิ่งใดก็ไม่ค่อยรู้สึกหมอแสงก็ยิ่งสังเกตอาการของตัวเองด้วยความสงสัยยิ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหมอแสงตั้งเตาเล็กๆต้มน้ำร้อนอยู่ขณะที่รอให้น้ำเดือดหมอแสงก็หยิบหนังสือมาอ่านแล้วเมื่ออ่านแล้วก็เพลิดเพลินลืมเตาไฟซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้านั้นเสียหมอแสงจะนั่งอ่านหนังสืออยู่นานเท่าไหร่ตนเองก็นึกไม่ออกรู้แต่ว่าตนเหยียดเท้าออกไปข้างหน้าแล้วก็ก้มลงอ่านหนังสือต่อไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ต่อเมื่อจมูกได้กลิ่นเนื้อไหม้ไฟเหมือนกับว่าใครมาย่างเนื้ออยู่ใกล้ๆหมอแสงสูดลมหายใจแหงนหน้าขึ้นจากหนังสือแล้วมองไปโดยรอบทันใดนั้นขนหัวพองด้วยความตกใจรีบหดเท้าเข้ามาที่ทันทีเพราะเท้าที่ยืดออกไปนั้นเอาหัวแม่เท้าไปถูกกระเตาที่กำลังร้อนคงปล่อยให้นิ้วถูกกระเตาเรื่อยมาจนเนื้อไหม้กลิ่นมาเข้าจมูกจึงจะรู้ตั้งแต่นั้นมาหมอแสงก็เริ่มกลัวร่างกายสังขารของตัวเองเหมือนกับว่าในร่างกายสังขารนั้นมีความลึกลับบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ซึ่งหมอแสงปรารถนาจะปิดบังความลับนั้นไว้ไม่ให้ตนเองล่วงรู้หมอแสงไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนป่วยเป็นโรคอะไรมาอีกหลายเดือนแต่วันหนึ่งในตอนเช้าเมื่อหมอแสงล้างหน้าแล้วส่องกระจกหวีผมความลับนั้นก็โจ่งแจ้งเกินที่จะปิดบังต่อไปได้อีกตามใบหน้าตามขอบหูมีลักษณะอาการที่บอกชัดว่าหมอแสงป่วยเป็นโรคเรื้อนจะไปติดมาจากใครตั้งแต่เมื่อไรหมอแสงก็สุดที่จะเดาขณะที่ดูหน้าตัวเองหมอแสงก็สังเกตเห็นด้วยว่าปลายจมูกของตนเริ่มจะบางหนาและดั่งจมูกนั้นทำท่าจะยุบลงหมอแสงพิจารณาดูตัวเองแล้วก็ถอนหายใจใหญ่ความพ่ายแพ้อันยิ่งใหญ่ในชีวิตมาถึงแล้วความจริงโรคเลื้อนไม่ได้ทำให้ผู้ที่เป็นถึงแก่ความตายไปในทันทีแต่เป็นโรคที่นำความตายเข้ามาอยู่อย่างใกล้ชิดส่วนเล็กน้อยของร่างกายโดยเฉพาะตามปลายนิ้วและอวัยวะอื่นเช่นหูสึกหรอร่วงโรยไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแทนที่หนังที่มือที่เท้ากลายเป็นหนังแห้งยิ่งใช้ไปก็ยิ่งสึกหรอกุดไปเหมือนกับหนังแห้งหรือไม้หรือเหล็กที่ปราศจากชีวิตไม่มีเนื้อหนังที่จะเกิดมาแทนสิ่งที่สึกหรอศัตรูของหมอแสงคือความตายได้จู่โจมเข้าถึงตัวแต่ไม่ได้มาเอาชนะแต่มาเยาะเย้ยบอกให้รู้ว่าศัตรูนั้นอยู่ใกล้อยู่ในตัวและแทนที่จะเอาชนะโดยเด็ดขาดความตายกลับเข้ามายึดเอาตัวหมอแสงนั่นเองเป็นเครื่องมือสำแดงกายให้ปรากฏไม่ซ่อนเร้นซุ่มคอยเชิงอย่างแต่ก่อนในลักษณะอาการเช่นนั้นหมอแสงก็เริ่มมองดูรอบๆตัวมองดูฐานะของตนเองเป็นครั้งแรกแล้วหมอแสงก็รู้ในทันทีว่าตนเองเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติสิ่งใดที่จะใช้เลี้ยงชีพได้ในเมื่อหมดความสามารถที่จะออกรักษาคนไข้ได้แม่ปรางผู้เป็นภรรยาเมื่อเห็นอาการของสามีและในที่สุดเมื่อทราบว่าสามีเป็นโรคเรื้อนก็แสดงกิริยารังเกียจให้เห็นได้ชัดคำตำหนิติเตียนต่างๆที่หมอแสงเคยได้ยินอยู่เสมอนั้นก็รุนแรงขึ้นทุกวันเหมือนกับว่าเคราะห์กรรมทั้งปวงนั้นเป็นความผิดที่หมอแสงเป็นผู้ทำขึ้นเองแม่ปรางสั่งให้หมอแสงลงไปอยู่ที่โรงผุพังที่มีอยู่หลังบ้านอาหารการกินนั้นแม่ปรางก็เอาเศษที่เหลือๆวางไว้ให้หลังเรือนเพื่อหมอแสงจะได้มาหยิบไปกินและข่าวนั้นก็เลื่องลือไปทั่วละแวกบ้าน
ว่าหมอแสงนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพเป็นหมอรักษาโรคอีกต่อไปแต่กลายเป็นพาหะแห่งโรคเป็นขี้เรื้อนเป็นคนขี้ทูดกุดถังหมอแสงต้องอยู่แต่คนเดียวในถ้ำกลางมวลมนุษย์จะไปไหนก็มีคนหลีกห่างด้วยความรังเกียจเพราะหน้าตามือและเท้าตลอดจนผิวหนังของหมอแสงนั้นมีอาการบอกให้เห็นได้ว่าเป็นโรคเรื้อนจริงอยู่คนที่ไม่รู้ประวัติหมอแสงอาจจะยังไม่เห็นหมอแสงผิดไปจากคนธรรมดากี่มากน้อยแต่คนในละแวกบ้านเดียวกันในตำบลเล็กๆนั้นย่อมรู้กันทั่วเมื่อรู้กันทั่วแล้วก็ย่อมจะเห็นของน้อยเป็นของมากหมอแสงมีเวลาตรึกตรองใคร่ครวญถึงตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกภายนอกมามากกว่าแต่ก่อนและยิ่งคิดไปจิตใจของหมอแสงตลอดจนความคิดเห็นต่างๆก็ยิ่งเปลี่ยนหมอแสงไม่จงเกลียดจงชังความตายนั้นอีกต่อไปความตายไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตเหมือนแต่ก่อนไม่ใช่สิ่งที่หมอแสงต้องคอยต่อสู้ชิงไหวชิงพริบเหมือนที่เคยทำมาหมอแสงยิ่งคิดไปยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่น่าพิศสมัยเป็นมิตรที่หมอแสงต้องการถ้าหากว่าความตายมาถึงตัวได้เมื่อไรก็จะเป็นการแสดงเมตตาจิตมากกว่าที่จะมาแสดงชัยชนะขั้นสุดท้ายแทนที่จะคิดสู้หรือคิดหลีกเลี่ยงความตายเช่นที่เคยทำมาตลอดชีวิตหมอแสงก็เริ่มเชื้อเชิญความตายเริ่มอธิษฐานเรียกร้องให้ความตายมาถึงตนเสียโดยเร็วแต่มรณะนั้นก็ดูเหมือนจะพอใจแต่เพียงมาสำแดงการให้ปรากฏขณะที่หมอแสงยังเป็นอยู่ไม่รีบร้อนที่จะจู่โจมเข้ามาแสดงอำนาจขั้นสุดท้ายอย่างที่หมอแสงปรารถนายิ่งนานวันเข้าอาการของโรคก็ยิ่งทวีความจงแจ้งให้เห็นได้ชัดยิ่งกว่าชัดหมอแสงเริ่มใฝ่ฝันที่จะหลบหลีกไปอยู่เสียที่อื่นในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพราะถ้าหากอยู่ที่บ้านเดิมต่อไปหมอแสงก็รู้ดีว่าตนไม่อาจจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงการเหินห่างการแสดงความรังเกียจของผู้ที่เคยเป็นมิตรนั้นได้นานนักอาการของโรคไม่ได้ทำให้เจ็บปวดกี่มากน้อยแต่กิริยาวาจาของคนรู้จักนั้นทำให้เกิดความปวดร้าวในหัวใจและเมื่อความตายที่หมอแสงเฝ้าเรียกร้องนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะมาถึงตัวหมอแสงก็ตัดสินใจที่จะหลบหลีกไปเสียที่อื่นไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนรู้จักไม่มีใครสนใจจะเป็นที่ไหนก็ได้หมอแสงลงเรือมาในคืนนั้นโดยไม่มีจุดที่หมายเขารู้ว่าเรือลำนั้นจะล่องไปกรุงเทพแต่กรุงเทพก็ไม่ใช่สถานที่ที่เขาต้องการจะไปเพราะที่ที่เขาปรารถนาจะไปนั้นอยู่ห่างไกลกรุงเทพที่เต็มไปด้วยชีวิตอีกมากมายหนักหนาแต่กรุงเทพหรือที่ไหนๆก็ยังดีกว่าที่บ้านเขาดึงเอาผ้าที่ใช้คลุมหน้าและคลุมมาตามเนื้อตามตัวเพื่อไม่ให้ใครเห็นเครื่องหมายของโรคได้ชัดนั้นให้เข้ามากระชับตัวยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินเสียงพายุเสียงฝนกระหน่ำมาบนหลังคาเรือและท้องน้ำในเรือนั้นค่อนข้างมืดและความมืดก็ปกคลุมแม่น้ำลำคลองอยู่ทั่วไปหมอแสงถอนใจยาวอย่างโล่งอกความมืดนั้นเป็นอาภรณ์ที่จะช่วยประดับให้เขากลับเป็นคนธรรมดาที่เสมอบ่าเสมอไหลกับคนอื่นขึ้นมาช่วยได้ชั่วครู่ชั่วยามในยามมืดย่อมไม่มีใครเห็นเขาแต่พอสว่างขึ้นมาเขาก็ต้องกลับเป็นขี้เรื้อนเป็นคนที่คนอื่นจะต้องหลีกห่างไม่ยอมเข้าใกล้ศพหมอแสงที่นอนอยู่ในแสงแดดยามรุ่งอรุณที่ริมตลิ่งเมื่อรุ่งเช้านั้นก็ยังไม่มีใครยอมเข้าใกล้อยู่นั่นเองเพราะเป็นศพที่เป็นโรคเรื้อนแต่คนที่ผ่านไปแต่ห่างๆนั้นก็ยังอดสังเกตมิได้ว่าศพนั้นนอนลืมตาโพลงในแววตานั้นยังมีร่องรอยของความยินดีปรากฏอยู่เหมือนกับว่าก่อนจะตายหมอแสงได้พบคนที่ตนพิสมัยที่เฝ้าคอยมานานและมาได้พบกันจังหน้าโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนบทส่งท้ายหลายชีวิตที่มาจากที่ต่างๆกันคนละวัยคนละเพศคนละอาชีพแต่มาจมลงพร้อมกันณสถานที่เดียวกัน
อาการอย่างเดียวกันและเวลาเดียวกันใครจะเป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้ชี้ขาดได้ว่ากรรมอันใดเป็นเหตุให้เป็นเช่นนั้นทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและกรรมนั้นก็พามาถึงอวสานอันเดียวกันแต่กรรมนั้นคือกรรมอันใดเล่าที่จะพาเอาความตายมาถึงเป็นอันมากในเวลาเดียวสิ่งที่เราผู้ไม่ใช่พรหมพอจะมองเห็นได้นั้นก็มีอย่างเดียวหรือมรณะซึ่งทุกคนกลัวเกรงนั้นในบางกรณีก็เป็นการลงโทษอย่างแรงของกรรมอันชั่วบางครั้งก็เป็นผลสนองตอบแทนกรรมอันดีบริสุทธิ์บางคราวก็เป็นกุญแจไขปัญหาและบางโอกาสก็เป็นยาสมานแผลในเมื่อยาอย่างอื่นไม่สามารถรักษาให้หายได้หลายชีวิตที่เคยรักเคยเกลียดเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยมีสุขมีทุกข์ก็มาจบลงพร้อมกันแต่ทว่าจบนั้นจบจริงหรือแสงแดดยังส่องจับน้ำค้างตามใบหญ้าเป็นประกายบนตะลิ่งและตามสมทุมพุ่มไม้ก็ยังเต็มไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่ที่ร่าเริงมีแต่ความหวังแม่น้ำสายนั้นก็ยังคงไหลต่อไปอย่างเชื่องช้าไหลไปสู่มหาสมุทรอันไพศาลตราบใดที่แม่น้ำนั้นยังอยู่เรือแพก็จะสัญจรไปมาขึ้นล่องไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับทานแห่งชีวิตซึ่งไหลอยู่เป็นนิรันดรมีเกิดแล้วก็มีตายแล้วก็ต้องมาเกิดอีกผู้ที่จะรอดพ้นไม่ถูกทานนั้นกลืนหายไปก็คือผู้ที่สามารถว่ายเข้าหาฝั่งขึ้นยืนเสียบนตะลิ่งในที่แห้งไม่ปล่อยตัวให้ไหลไปตามทานแห่งชีวิตนั้นแต่คนที่จะทำเช่นนั้นได้จะมีสักกี่คนเพราะกระแสทานแห่งชีวิตนั้นไหลเชี่ยวแรงนักหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2528ชาตะวันพฤหัสบดีที่20เมษายนพุทธศักราช2454อสัญญกรรมวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2538การศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดปริญญาโทM.A. Oxon ราชการงานเมืองนายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2518ถึง2519งานเขียนเริ่มงานเขียนโดยเป็นบรรณาธิการหนังสือสามัคคีสารของนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายบทความมากมายอาทิเช่น4แผ่นดินไผ่แดงพม่าเสียเมืองถกเขมรคนรักหมาเพื่อนนอนห่วงมหันนบโจโฉนายกตลอดการสูสีไทยเฮาและบทประพันธ์อื่นๆอีกมากมายรายการสองยามขอเทิดพระคุณของท่านไว้ณโอกาสนี้และสำหรับท่านผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ